ยากมากแล้วมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกับช่องที่ก้าวไปตามสเต็ปช่องมาดามบ้านนาสวีเดนวันเรียกว่าช่องก้าวไปตามสเต็ปยอดเงินของวันและยอดคนกดติดตามมันจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆทุกคนฟังตรงนี้นะคะไฮไลท์ช่องแบบไหนบ้างเรียกว่าช่องแก้ไขคือช่องที่เราทำพฤติกรรมแบบผิดๆแล้วเราก็ถูกหลอกว่าเราน่ะถูกทุกคนฟังวันนะวันขอเตือนด้วยความหวังดีนะคะวันขอเตือนด้วยความหวังดีถ้าใครก็ตามอย่างช่องพี่นุชสวีเดนวันน่ะไปดูคลิปแก 2-3 คลิปเองค่ะเป็นช่องใหม่วันก็หวังว่าพี่นุชยังทำอะไรไม่ผิดแต่เดี๋ยววันมีเวลาแล้ววันจะไปดูช่องให้มากขึ้นนะคะวันสัญญาสัญญาสัญญาแปลว่าอะไรสัญญาแบบสัญญาแบบไม่ค่อยแน่ใจนักเพราะว่าวันไม่ค่อยว่างจริงๆค่ะทุกคนวันอยากให้ทุกคนเข้าใจบริบทของวันว่าวันไม่ค่อยว่างเลยดูพี่วันไปด้วยแพ็คของแช่แข็งไปด้วยโอเคน้องน้องจะกลับไทยแล้วกลับไทยกี่โมงอ่ะพิมพ์เดินทางกี่โมงน้องทีนี้นะคะวันขออนุญาตยกตัวอย่างช่องพิมพ์ชนกเนี่ยแหละค่ะชีวิตสาวไทยในสวีเดนใบพิมพ์ชนกทำมานานแล้วครูประมาณ3ปีเอ้าเหรอทำไมช่องมันดูเหมือนไม้ใหม่ปอเดี๋ยวพี่ต้องดูช่องปอเยอะๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะดูให้นะคะโอปอชีวิตสาวไทยใบพิมพ์ชนกเอ้ยชีวิตสาวไทยในสวีเดนใบพิมพ์ชนกนะคะเป็นช่องที่น้องเนี่ยวันกับพิมพ์ชนกเนี่ยจริงๆเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นเรารู้จักกันในการทำช่อง YouTube ค่ะแล้วน้องเนี่ยก็อยากมาเก็บเห็ดกับวันเมื่อปีที่แล้วแค่นั้นเองพอพิมพ์มาเก็บเห็ดกับวันปีที่แล้ววันก็มาตั้งค่าช่องกันค่ะคือพิมพ์เนี่ยแค่อยากทำ YouTube แต่พิมพ์ก็ไม่ได้มีความรู้มาก่อนอะไรล่วงหน้าเราก็มาเซตค่าใส่คีย์เวิร์ดตั้งระบบกันปีที่แล้วพอปีนี้พิมพ์มาเก็บเห็ดกับวันอีกรอบนึงค่ะวันได้มีโอกาสดูช่องพิมพ์เพิ่มขึ้นเอ้าปรากฏว่าพิมพ์ไปทำพฤติกรรมที่ถูกปิดกั้นการมองเห็นทุกคนช่องพิมพ์ชนกเนี่ยนะคะจะดังและปังมากคือหนึ่งน้องเป็นคนมีคุณสมบัติในการพูดคือเรียกว่าน้องแชร์ประสบการณ์ชีวิตได้ตรงๆโชว์เดเป๊ะน้องเป็นคนที่พูดได้ดีมากถ้าเทียบกับวันนะเรื่องการแชร์ประสบการณ์และการใช้คำพูดวันให้พิมพ์ชนกเต็ม10ส่วนตัววันเองนะได้5เต็ม10เพราะวันไม่ค่อยวันมีลิมิตในการพูดวันมีพื้นฐานชีวิตของตัวเองที่วันพูดแบบถ้าให้วันทำคลิปแชร์ประสบการณ์วันจะทำได้แค่กักๆแต่พิมพ์ชนกเขาจะเป็นคนที่แชร์ชีวิตและแชร์ประสบการณ์แบบโชว์แชร์แบบ 100% แชร์แบบประสบการณ์ตรงแชร์แบบ อะไรเยอะแยะวันเป็นคนทำคลิปแชร์ประสบการณ์ไม่ค่อยได้เพราะเวลาวันพูดอะไรวันจะมีความเป็นครูอยู่ในสมองเยอะมากค่ะทุกคนเนี่ยก็มีคนเอาวันไปด่าเรื่องวันชอบอ้างความเป็นครูแล้วบางทีวันก็ด่าคนอื่นนะคะจริงคลิปนั้นคลิปเดียวที่วันนะคะเผลอไปด่าคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นโอ๊ยวันถูกด่าเยอะมากเจ็บปวดมากตอนนี้นะคะเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่โดนแบบมีดดาบแทงอยู่ข้างหลัง10เล่มเลยค่ะทุกคนแค่เราพลาดแค่นั้นเองนะคะทีนี้ก็แล้วเรื่องของเขาดีแล้ววันก็ได้รู้แล้ววันก็ได้บล็อกไปหลายคนมากๆคือไม่ต้องมาเรียนแล้วนะคะไม่ต้องมาดูช่องนี้นอกจากจะไปสมัครช่องใหม่แล้วก็แอบมาเรียนรู้เนี่ย18คน20คนที่อยู่กับวันตอนนี้ก็จะมีกลุ่มคนที่เขาด่าวันฟังวันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะตอนที่เขาเอาวันไปด่าเนี่ยเขาด่าวันทุกเรื่องเลยเหมือนเขามาเรียนทุกเรื่องเหมือนมาแอบฟังทุกเรื่องนะคะโอ้ยยอมฟังแต่ไม่ทำตามทีนี้เดี๋ยววันเล่าให้ฟังต่อพิมพ์ชนกโดนอะไรทุกคนคะเดี๋ยววันจะพูดถึงพฤติกรรมที่เราทำแล้วเราไม่รู้แล้วเราถูกปิดกั้นการมองเห็นนะคะพิมพ์ชนกไปใส่เพิ่มแท็กเดี๋ยววันพาทุกคนไปดูนะคะเดี๋ยววันขอสลับหน้าจอแป๊บนึงทุกคนฟังนะใครอยากรู้ตรงนี้ไปดูคลิปที่ชื่อว่าการปิดกั้นการมองเห็นวันพูดทั้งหมดไว้ในนั้นหมดแล้วค่ะมีอยู่ประมาณ10พฤติกรรมที่เราทำแล้วเราจะถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้ววันเพิ่งไปเห็นหลังบ้านพิมพ์ชนกน้องใส่
เพิ่มแท็กเอาไว้โอปอเหมือนกันนะคะทุกคนที่อยู่กับวัน20คนตอนนี้อย่าเพิ่งไปไหนตรงนี้สำคัญมากช่องเพิ่มแท็กใครใส่ให้รีบไปลบออกทันทีนะคะ